ที่พักที่แรกที่เรามาพักนะคะมหาราชแกนค่ะเซ็นทรัลตั้งอยู่ด้านหน้าใกล้มากๆและนี่ก็คือที่พักของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไม่มีอะไรเลยตู้เย็นโล่งมากตอนนี้อะไรอยู่ร้านโรตีบ้านหนองอยู่นะคะแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเข้าไปกินกันเลยไปเลยไปไม่ใช่น้ำชาฝนก็ได้ไปถามน้องพนักงานคนหนึ่งนะคะว่าถ้าอยากกินโรตีป้าหนอมอร่อยๆให้ไปที่สาขาไหนน้องแนะนำมาสาขานี้เลยค่ะอร่อยมากครับแล้วฝนก็ได้สั่งเมนูยอดฮิตนั่นก็คือโรตีมัตตบะแล้วก็โรตีกรอบค่ะสาขานี้เป็นสาขาของคุณนีคุณนกนะคะสาขา10ตั้งอยู่แถวโรงเล่าแสงจันทร์นะคะพิมพ์ Google ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์กันค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีอายุกว่า118ปีแล้วค่ะอยู่เยื้องๆกับวัดมหาธาตุเลยนะคะใครมาที่นี่อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปที่บ้านท่านขุนนะคะสวยสะอาดมากๆค่ะนั่นแหละดีหนึ่งสองคุณแม่ก็จะแบกเยอะนะคะมีทั้งกระเป๋ากล้องและก็กล้องมีโทรศัพท์แบบโบราณด้วยไหนดูสิโอ้ยนี่โทรศัพท์แบบนี้ตั้งแต่แม่เด็กๆเลยนะลูกแม่อยากโทรสี่โทรไม่ได้เพราะไม่ได้เสียบสายแต่สมัยก่อนเนี่ยแม่ใช้แบบนี้หมุนเอาไม่มีปุ่มกดก็ยากลำบากนะไม่ยากหรอกสมัยก่อนสนุกจะตายตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะคะมาอลังเอาดอกไม้วางลูกอธิษฐานแล้ววางครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอลันร้านโกปีมากินข้าวขาหมูเขาบอกว่ามาถึงนครศรีธรรมราชต้องมาร้านโกปีแต่ว่าฝนไม่กินกาแฟอ่ะก็เลยไม่รู้นะว่ากาแฟเขาจะเป็นยังไงว่าอันเนี้ยเขาก็จะเป็นหมั่นโถเป็นเผือกแล้วก็ใบเตยรอขาหมูตอนนี้อาหารของเราก็มากันแล้วนะก็มีบักคุเต๋แล้วก็ขาหมูแบบนี้แล้วเอามากินเย็นใช่อันนี้ของแม่สั่งเป็นน้ำมะนาวโซดาไม่ใส่น้ำตาลทำตามแม่เอาเปลือกออกเสร็จปั๊บใช่ป่ะแล้วก็จิ้มมันจิ้มขาหมูกินอย่างเงี้ยอร่อยป่ะแล้วก็ตักขาหมูกินคือคนเขาเยอะมากอ่ะแล้วรอนานแล้วเขาก็มีช้อนอยู่อันเดียวเอาอันนี้เป็นมะคุเต๋กินแบบไม่ได้ปรุงเลยแล้วกันเอาช้อนตักหมูเลยลูกช้อนก็มีอันเดียวต้องขอเขาก่อนเขาก็บอกเขาก็ไม่เอามาให้เขาให้แบ่งกันกินนะช้อนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านหนังตะลุงของคุณสุชาติสักสิ่งนะคะเดี๋ยวเราคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเขาก็กำลังฉายหนังตะลุงอยู่นะอันนี้ก็เป็นวิธีการตอกแผ่นหนังตะลุงหนังใหญ่นะคะลอกลายเสร็จแล้วก็ตอกเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นี่อะไรหนังตะลุงลูกมันหอมมาก
โมงหลอกก็เป็นเครื่องดนตรีลูกเครื่องดนตรีที่เมื่อกี้เขาเล่นแล้วก็ตีให้เราฟังไงตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดธาตุน้อยอันนี้ลองถ่ายเป็นมุมวายนะคะก็จะเห็นพระเต็มแบบนี้เลยนะคะนอกจากเขาไม่ใช่เหรอก็สีฟ้าครั้งเดียวตอนนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกก็อยู่ที่ Little House นะอยู่ณบ้านเขาหุบเขาเล็กบนป่าใหญ่นี่ว่าลาบไปอันนี้อร่อยมากเลยนะครับช็อกโกแลตตอนนี้เราก็นอนข้างหลังก็เป็นภูเขาน่าจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วอ้าวฝนตกแล้วด้วยเสี่ยงตายอ่ะเอ้ยจะตกลงไปได้ยังไงล่ะเขามีตะข่ายกั้นน้อยกำลังได้บรรยากาศดีมากเลยมาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปหลานสวยมากลูกสบายไหมลูกสบายไหมครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เขื่อนคีรีวงแล้วน้องอลันก็เล่นน้ำเปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูบรรยากาศกันนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยก็คืออากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะให้มาสูดอากาศที่นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆติดใจนะคะเด็กติดใจเล่นน้ำใหญ่เลยเล่นจนเปียกแล้วนะคะตอนนี้หางเกงก็เปียกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะตอนนี้ด้วยความที่อลันอยากเล่นน้ำมาก